มหาอำนาจบ้านนาช็อกโกแลตเนี่ยมันทั้งหอมทั้งอร่อยมากเลยนะครับแต่กว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้มันก็ต้องมีบำรุงกันหน่อยความอร่อยของผลโกโก้มันก็ต้องมาจากน้ำหมักโกโก้ที่ต้องรองโอ้โหประโยชน์เยอะวันนี้จะมาสอนทำต่อหัวเชื้อปุ๋ยจากน้ำโกโก้น้ำโกโก้ที่เหลือจากกระบวนการที่เราจะเอาเนื้อไปเพาะเมล็ดเราจะล้างน้ำกับเนื้อโก้ตรงนั้นยังมีน้ำตาลอยู่แล้วยังมีสารอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะตรงกลางนี่คือหัวเชื้อไตเคอร์เดอมาไตโคเดอร์มาอันนี้คือหัวเชื้อที่เราหมักในนั้นมีปลาหมักเศษอาหารหมักแล้วก็มีมังคุดขอเสริมอีกนิดนะครับว่าหัวปลาเศษอาหารและมังคุดเนี่ยพี่เขาเอาไปหมักกับกากน้ำตาลนะครับอัตราส่วนการใช้10 cc ต่อน้ำ20ลิตรครับพ่นจริงๆแนะนำให้พ่นทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ1ครั้งครับพ่นลงโคนต้นช่วง4โมงเย็นและด้วยน้ำหมักโกโก้สูตรนี้แค่คุณฉีดๆพ่นๆเข้าไปโกโก้ที่หวานมันจะหวานหวานหวานยันรากเลยทีเดียว